สวัสดีครับบทเรียนนี้นะครับต่อจากครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องของความฉลาดทางด้านดิจิทัลนะครับแล้วก็ทักษะที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่21ที่ทั้งผู้เรียนหรือว่าผู้ปฏิบัติงานในยุคปัจจุบันนี้จำเป็นที่ต้องมีด้วยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับตามพลวัตของโลกด้วยความรวดเร็วและความก้าวหน้าของการพัฒนาทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีจึงจำเป็นครับที่คนในยุคปัจจุบันนี้จะต้องมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานนะครับมีเครื่องมือดิจิทัลเทคโนโลยีที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนไปมากขึ้นดังนั้นแล้วครับบทเรียนนี้เราจะคุยกันเรื่องของเครื่องมือในยุคดิจิทัลครับที่ผู้เรียนหรือผู้ปฏิบัติงานในยุคนี้ควรจะต้องรู้จำเป็นต้องรู้และขาดที่จะรู้ไม่ได้นะครับที่จะต้องได้ใช้ในการดำเนินการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันหรือแม้กระทั่งการใช้เพื่อการทำงานในยุคอนาคตนะครับซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นเครื่องมือใน2ลักษณะครับแต่เราจะเน้นนะครับในบทเรียนนี้เน้นเรื่องของเครื่องมือที่เป็นบนพื้นฐานของเทคโนโลยีคลาวด์นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆหรือว่ามีเซอร์วิสต่างๆที่ให้เราสามารถเลือกเครื่องมือต่างๆในลักษณะแบบนั้นเอาไปใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะครับโดยในเครื่องมือแรกครับที่หลายๆท่านคงเป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีนะฮะในส่วนของเครื่องมือที่เป็น Google Application นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษาต่างๆนะครับอย่างเช่นในบริบทประเทศไทยเนี่ยเราจะมีในส่วนของการใช้ Google Application for Education Suite อยู่ซึ่งเกือบจะทุกมหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งเกือบทุกในโรงเรียนนะฮะที่มีเซอร์วิสบริการของการใช้ตัว Cloud Technology ของการใช้เครื่องมือดิจิตอลของ Googleservice อยู่แต่ว่าจากบริบทที่เราเคยพบเราจะเห็นว่าเป็นจำนวนน้อยมากครับที่จะรู้ว่าจะต้องใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้อย่างไรแต่มันเป็นความจำเป็นมากๆครับสำหรับทุกท่านที่จะต้องรู้ว่าเครื่องมือต่างๆสามารถทำอะไรได้บ้างจริงๆ service ของ Google Application ของที่เขาเตรียมไว้บริการให้เรานี้มีหลายๆลักษณะในการใช้งานอย่างเช่นนะครับท่านจะเห็นได้อยู่ที่บนหน้าจอจะมีส่วนของ Google Classroom ซึ่งคิดว่าทุกท่านคงรู้จักเป็นอย่างดีในส่วนนี้ก็จะเป็นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ครับที่ทางของ Google Application ได้เตรียมไว้ให้ service ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้สอนหรือผู้เรียนและสถานศึกษาต่างๆสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นส่วนเสริมนำไปใช้เพื่อเป็นระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับได้โดยง่ายโดยฟีเจอร์หลักของ Google Classroom นะครับที่เป็นจุดเด่นเลยคือในส่วนของการให้เซอร์วิสที่ให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์ในระหว่างการเรียนรู้นะครับกันโดยใช้การร่วมมือกันแบบออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์นะครับไม่ว่าจะเป็นใช้เซอร์วิสของGoogle Drive ต่างๆซึ่งทั้งผู้สอนหรือผู้เรียนนะครับสามารถที่จะเอาไฟล์งานต่างๆหรือไฟล์งานที่เป็นassignment ที่ใช้ในการเรียนสอนเนี่ยขึ้นไปไว้บนเซอร์วิสของCloud Technology ที่ Google ได้ให้บริการไว้แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขนะครับไฟล์งานต่างๆได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นอยู่คนละที่หรืออยู่ในที่เดียวกันซึ่งใน Google Classroom นี้ก็จะมีลักษณะเป็นระบบสนับสนุนนะครับการจัดการเรียนสอนในรูปแบบของ Collaborative Learning แบบนั้นได้เป็นอย่างดีอีกทั้งในส่วนของผู้สอนเองในกรณีที่จะนำไปใช้ในการสร้างบทเรียนนะครับยังสามารถที่จะดึง learning material จากระบบออนไลน์ต่างๆอย่างเช่นจาก YouTube วิดีโอนะครับหรือจากเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นแหล่งความรู้หรือแหล่งข้อความรู้ที่จำเป็นที่ผู้เรียนจำเป็นจะต้องรู้เนี่ยสามารถที่จะดึงเข้ามาเชื่อมโยงไว้ในบทเรียนที่อยู่บนระบบของ Google Classroom ได้โดยง่ายนะครับและจะมีอีกเซอร์วิสนึงครับที่คิดว่าเกือบทุกคนจะต้องมีก็คือในส่วนของGmail service ที่ทาง Google Application จัดเตรียมไว้ให้ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็จะเตรียมตัว storage หรือตัวหน่วยความจำของ Gmail เนี่ยไว้ให้มี capacity ที่มากขึ้นหรือมีหน่วยความจำที่สามารถเก็บไฟล์ต่างๆได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบการรักษาความปลอดภัยใน service ของ Google Application ผ่าน Gmail ตัวนี้ก็ค่อนข้างได้รับความเชื่อถือนะครับจากในหลากหลายวงการของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นวงการการศึกษาหรือว่าในวงการของทางด้าน businessก็มีการใช้ Gmail ในส่วนนี้กันอย่างแพร่หลายนะครับแล้วก็จะมีอีกเซอร์วิสหนึ่งครับในส่วนของ Google Application Suite ตัวนี้ที่สามารถใช้งานได้คือตัว Google Drive ซึ่งทุกคนน่าจะเป็นรู้จักเป็นอย่างดีในส่วนนี้ทุกคนก็จะมีส่วนของพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลไฟล์ต่างๆบนเซอร์วิสของ Google Application ของ Google Drive ตัวนี้ได้แล้วก็เราสามารถเก็บไฟล์ได้ทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์
documentary ต่างๆหรือจะเป็นไฟล์Excel ไฟล์ PowerPoint ไฟล์ Multimedia ไฟล์รูปภาพนะครับชนิดต่างๆสามารถเก็บได้เป็นอย่างดีอีกส่วนนึงครับที่จะเกิดไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนหรือผู้ทำงานในยุคปัจจุบันนี้สามารถใช้ได้และจะเป็นประโยชน์อย่างมากก็คือในส่วนของ Google Calendar ซึ่งในส่วนนี้เราสามารถที่จะกำหนดนัดหมายต่างๆที่เรามีการวางแผนไว้นะครับสามารถที่จะเอาข้อมูลนั้นไปใส่ไว้ใน Google Calendar แล้วก็สามารถที่จะแชร์กับเพื่อนร่วมงานหรือแชร์กับผู้เรียนหรือผู้สอนอื่นให้สามารถรู้ได้ในกำหนดการที่นัดหมายล่วงหน้าได้มี alert หรือว่ามีตัวการส่งข้อมูลมา notify มาทวนความจำเราว่านัดหมายที่เราได้กำหนดไว้ล่วงหน้านั้นจะเกิดขึ้นในอีกเมื่อไหร่นะครับเราสามารถที่จะ customize หรือเซตค่าต่างๆในส่วนของการกำหนดให้ตัว Google Calendar นี้มาเตือนความจำหรือมา notify เราได้ซึ่งตรงนี้สะดวกมากๆในการใช้เพื่อสร้างนัดหมายในการทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ไม่สามารถไม่จำเป็นครับที่ต้องใช้การทำงานในสถานที่ออฟฟิศเดียวกันหรือในมหาวิทยาลัยเดียวกันอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานร่วมกันได้คาเลนดาร์ก็สามารถ notify ได้ในทุกที่แบบ everywhere every time นะครับอีกส่วนหนึ่งครับอีกเซอร์วิสหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกันคือเรื่องของ Google Docs นะครับตรงส่วนนี้เน้นในเรื่องของการแก้ไขงานการสร้างไฟล์งานในรูปแบบของเอกสารนะครับที่เป็นไฟล์ Word หรือว่าเป็น documentary ทั่วไปร่วมกันนะครับโดยที่อาจจะร่วมกันทำงานแก้ไขงานหรือสร้างไฟล์งานที่เป็นไฟล์ docs ที่เรารู้จักกันอย่างดีเนี่ยฮะจากคนละที่ก็ได้แก้ไขแบบเป็น real time สามารถเก็บ history ได้ว่าใครแก้ตรงส่วนไหนอย่างไรเพื่อเอามาดูประมวลข้อมูลร่วมกันซึ่งการทำงานผ่าน Google Docs นี้ก็อำนวยความสะดวกเป็นอย่างมากนะครับและก็ตอบรับกับการใช้งานการทำงานร่วมกันแบบที่อาจจะไม่ต้องมีออฟฟิศที่เป็น buildingชัดเจนแต่สามารถทำงานได้จากทุกที่นะครับแล้วก็เข้ามาแก้ไขงานร่วมกันได้นะครับเช่นเดียวกันกับ Google Spreadsheet นะครับอีกเซอร์วิสหนึ่งนะครับที่ทาง Google Application เตรียมไว้ให้ใช้ในส่วนของการจะทำเหมือนเป็นไฟล์ Microsoft Excel ทั่วไปที่เราเคยติดตั้งในเครื่อง Standalone หรือ Laptop หรือ Desktop ปกติแต่ในส่วนของ Google Spreadsheet นี้เราสามารถที่จะเอาไฟล์ Sheet นะครับเอาไปไว้บน Service ของ Cloud Technology นี้ได้แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขงานร่วมกันนะครับในเวลาเดียวกันหรือต่างเวลากันได้เหมือนกับเซอร์วิสของ Google Docs เลยแล้วก็มีอีกเซอร์วิสหนึ่งครับที่คล้ายคลึงกันกับ Google Docs และ Google Spreadsheet ก็คือ Google Slides หรือคล้ายๆกับการใช้งาน Microsoft PowerPoint ที่เราติดตั้งในเครื่องแล็ปท็อปในชุดของ Microsoft Office ปกตินะครับแต่ในลักษณะของการใช้งาน Google Slides ตัวนี้เนี่ยก็คือไม่ว่าคนในกลุ่มเดียวกันผู้เรียนในกลุ่มเดียวกันหรือผู้ทำงานในสถานที่เดียวกันที่ได้รับมอบหมายงานเดียวกันเนี่ยนะครับอยากจะแก้ไขงานอยากจะเตรียม presentation ในการนำเสนองานในการนำเสนอภารกิจการเรียนรู้ที่ผู้สอนหรือครูได้รับมอบหมายไว้ให้ผู้เรียนหรือว่านักศึกษาได้ดำเนินการเรียนรู้นั้นเราก็สามารถที่จะแก้ไขงานเตรียมไฟล์ presentation นั้นได้พร้อมๆกันจากต่างสถานที่กันก็ได้นะครับหรือสามารถที่จะเพิ่มเติมในส่วนของการใช้งานส่วนอื่นเหมือนกันกับ Microsoft PowerPoint เลยจะแอดรูปจะเพิ่มในส่วนของวิดีโอนะครับแต่สิ่งที่เป็นฟีเจอร์หลักของ Google Slide อีกตัวนึงคือก็สามารถเข้ามาทำงานร่วมกันได้จากคนละสถานที่นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวนึงครับในกรณีของเมื่อก่อนถ้าเราคิดจะสร้างเว็บเพจหรือเว็บไซต์สักอันนึงเนี่ยคงต้องไปนั่งเรียนที่จะรู้วิธีการที่เราจะโค้ดหรือเขียนโปรแกรมภาษา HTML หรือภาษาต่างๆในปัจจุบันที่เราใช้ในการสร้างเว็บไซต์เยอะแยะมากมายแต่ในปัจจุบันนี้แม้กระทั่งในส่วนของ Google Application เองก็เตรียมเซอร์วิสในส่วนของ Google Sites นะครับซึ่งเป็นเซอร์วิสในการสร้างเว็บไซต์ง่ายๆนะครับบน Cloud Technology ที่ทาง Google ได้เตรียมให้บริการไว้แล้วในการสร้างนี้ก็จะเหมือนกับการใช้งานซอฟต์แวร์โดยทั่วไปแต่สิ่งที่เอื้ออำนวยมากสำหรับการใช้ Google Sites หรือใช้เซอร์วิสนี้คือไม่จำเป็นว่าคนที่จะสร้างเว็บไซต์จำเป็นต้องรู้ว่าต้องเขียนโคดดิ้งหรือต้องเขียนภาษาคอมพิวเตอร์อย่างไรเพราะในลักษณะของการใช้เซอร์วิส Google Sites ในการทำงานนี้ท่านสามารถที่จะอยากที่จะเพิ่มรูปภาพไว้ตรงไหนอยากจะมีข้อความไว้ตรงส่วนใดอยากจะมีเฮดเดอร์หรือฟุตเตอร์เป็นแบบไหนนะฮะจะแทรกวิดีโอหรือตัวคอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆที่เขามีเซอร์วิสไปแล้วเอาเข้ามาดิสเพลย์หรือมาแสดงผลในส่วนของเว็บไซต์
ส่วนตัวของเราก็สามารถทำได้โดยง่ายนะครับเพียงแค่เอา URL มาแล้วก็มาวางได้เลยดังนั้นแล้วนะครับโดยคร่าวๆจากเซอร์วิสของ Google Application ในลักษณะที่เป็น Cloud Technology ที่ได้กล่าวไว้ตรงส่วนนี้เป็นเครื่องมือจำเป็นและเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากครับสำหรับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21สำหรับ Workers หรือคนที่จะต้องทำงานในปัจจุบันนี้ได้ต่อไปในวันข้างหน้าเพราะว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วยความพัฒนาและพัฒนาการต่างๆของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ทำให้เอื้ออำนวยและความสะดวกในการใช้งานในการทำงานร่วมกันต่างๆเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ต่างๆอีกต่อไปดังนั้นแล้วในส่วนของบทเรียนนี้ครับจึงนำเสนอเครื่องมือต่างๆในส่วนของ Google Application ตรงส่วนนี้ซึ่งมันเป็นเครื่องมือที่ผู้เรียนและคนทำงานในปัจจุบันนี้จะต้องเรียกได้ว่าเป็น Need to Know ดังนั้นแล้วนะครับในบทถัดไปเราจะมาพูดถึงการใช้เครื่องมือที่เป็น Cloud Technology อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็น Service ของแพลตฟอร์มของอีกแบบหนึ่งที่มีการนิยมแล้วก็ถูกนำมาใช้งานในปัจจุบันมากขึ้นด้วยแล้วเดี๋ยวรอศึกษากันในบทเรียนถัดไปครับบทเรียนนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ